GMC Hummer EV กระบะไฟฟ้าบ้าพลังพร้อมเริ่มส่งมอบให้กับลูกค้าหากจะพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าจับตามองโดยเฉพาะในกลุ่มรถกระบะแล้วก็GMC Hummer EV ถือเป็นหนึ่งในรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดด้วยชื่อชั้นที่ถูกสร้างมาตั้งแต่เจเนอเรชันที่เป็นรถยนต์น้ำมันที่ได้ชื่อว่าเป็นกระบะบ้าพลังซึ่ง DNA ดังกล่าวนั้นยังถูกส่งต่อมาจนถึงเจเนอเรชันของรถยนต์ไฟฟ้าล่าสุด General Motors พร้อมแล้วที่จะส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของค่ายที่ใช้เทคโนโลยีอัลเทียมแก่ลูกค้านั่นก็คือ GMC Hummer EV รุ่น Edition 1ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดในรายการผลิตโดยจุดเด่นของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวนั้นเรียกได้ว่าสุดทุกทางเริ่มตั้งแต่คุมพลังขับเคลื่อนที่มาพร้อมกับมอเตอร์3ตัวที่ให้พละกำลังรวมสูงสุดถึง830แรงม้าพร้อมแรงบิดอันบ้าคลั่งที่ 15,640 นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3วินาทีซึ่งเร็วพอๆกันกับ Lamborghini Aventador เลยทีเดียวตัวรถถูกจ่ายพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่อัลเทียมซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ General Motors สามารถพารถไปได้ไกลมากกว่า526กิโลเมตรต่อการชาร์จรองรับระบบ DC Supercharge 300กิโลวัตต์ที่ให้ระยะเดินทาง160กิโลเมตรด้วยการชาร์จไฟเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งระยะเดินทางนี้หลายคนอาจจะมองว่าน้อยแต่เมื่อเทียบกับขนาดและน้ำหนักของตัวรถแล้วก็ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวและนอกจากคุ้มพลังอันมหาศาลที่เป็นจุดเด่นแล้วตัวรถยังมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่เรียกได้ว่าล้นคันเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่แบบออฟโรดแก่เจ้าของรถได้แก่ระบบช่วงล่าง Active Mode โดยระบบการสะเทือนแบบ Adaptive Air Ride จะสามารถเพิ่มความสูงของรถขึ้นได้อีก6นิ้วเพื่อข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆหรือการลุยน้ำได้ง่ายและมั่นใจมากยิ่งขึ้นระบบ4 Wheel Steerตัวรถมาพร้อมกับระบบเลี้ยวทั้ง4ล้อช่วยให้การเข้าโค้งหรือการเลี้ยวในที่แคบทำได้แม่นยำและคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นตัวรถยังมาพร้อมกับฟังก์ชัน Grab Walk ที่จะช่วยให้รถสามารถเคลื่อนที่ไปด้านข้างได้เหมือนกับการเดินของปู่โดยล้อทั้ง4นั้นจะสามารถหมุนได้10องศาในทิศทางใดทิศทางหนึ่งทำให้รถสามารถเคลื่อนที่ในแนวทแยงได้ What to Freedomประสบการณ์ที่ผู้ขับขี่สามารถเลือกได้ซึ่งจะปลดปล่อยความสามารถในการเร่งความเร็วเต็มรูปแบบของระบบขับเคลื่อน EV ทำให้รถสามารถรีดพละกำลังสูงสุดออกมาและสามารถเร่งจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3วินาทีเท่านั้นระบบกล้องมองภาพรอบคันแบบ Ultra Vision ที่มาพร้อมกับกล้องมองภาพรอบคันทั้งหมด17จุดรวมไปถึงมุมใต้ท้องรถทำให้คุณสามารถเลือกมุมมองในมุมมองต่างๆของรถเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการบุกตะลุยไปในทุกเส้นทางหรือจะเลือกมุมมองรอบคันแบบ360องศาก็ยังได้โดยระบบช่วงล่างของรถนั้นจะถูกหุ้มด้วยเกราะแข็งแรงพิเศษเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบช่วงล่างของรถขณะตะลุยไปในเส้นทางที่ยากลำบากสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบายบนเส้นทางหลักด้วยซูเปอร์ครูซระบบช่วยเหลือการขับขี่แบบแฮนด์ฟรีบนเส้นทางหลักที่รองรับมากกว่า 200,000 ไมล์ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยตัวรถนั้นสามารถเร่งแซงและเปลี่ยนเลนได้เองอัตโนมัติและสำหรับราคาจำหน่ายของเจ้าอสุรกายทางเรียบอย่าง GMC Hummer EV นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น4เกรด Hummer EV Edition 1วิ่งได้ไกลสูงสุด526กิโลเมตรต่อชาร์จซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดและถูกจองเต็มโควต้า 10,000 คันในเวลา10นาทีมีค่าตัวที่ 112,295 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3.7 ล้านบาทโดยตัวรถจะเริ่มถูกส่งมอบภายในปลายปี2021นี้รุ่น Hummer EV 3X วิ่งได้ไกล480กิโลเมตรต่อชาร์จมีค่าตัวที่ 99,995 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 3.3 ล้านบาทจะเริ่มถูกส่งมอบในปลายปี2022รุ่น Hummer EV 2Xวิ่งไกล480กิโลเมตรต่อชาร์จมีค่าตัวที่ 89,995 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้านบาทจะเริ่มถูกส่งมอบในช่วงต้นปี2023และรุ่น Hummer EV 2ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นวิ่งได้ไกลมากกว่า400กิโลเมตรต่อชาร์จมีค่าตัวที่ 79,995 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2.7 ล้านบาทจะเริ่มถูกส่งมอบในช่วงต้นปี2024
ดยภาพรวมแล้วทั้งการดีไซน์รวมไปถึงคุมพลังเชื่อได้ว่าใครที่ได้เห็นเจ้ารถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ก็ต้องมีความคิดที่ว่าอยากมีไว้ครอบครองสักคันอย่างแน่นอนแต่สำหรับตลาดเมืองไทยเรานั้นคงจะหมดสิทธิ์เพราะนอกจากไม่มีตัวแทนจำหน่ายแล้วการที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้นเชื่อว่าราคาจะทะลุเพดานไปมากกว่านี้อีกมากเลยทีเดียวเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเจ้าอสุรกายทางเรียบ GMC Hummer EV คันนี้สวยโดนใจใครบ้างหรือเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปหน่อยนะครับ